มสวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิวแกดเจ็ตตัวหนึ่งนะครับสำหรับใช้งานในรถยนต์ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าCar Steering Wheel Phone Socket Holder ครับเป็นอุปกรณ์สำหรับยึดจับมือถือแบบยึดจับกับพวงมาลัยรถยนต์นะครับหลักการของมันก็คือมันจะเอาตรงเนี้ยไปเกี่ยวไว้กับตัวพวงมาลัยนะครับแล้วก็พอเวลาจะใช้งานนะครับเราก็กางตรงนี้ออกเพื่อจะหนีบกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเรานะครับนี่นะครับวิธีใช้งานก็สำหรับหน้าจอประมาณ5นิ้วนะครับเดี๋ยวลองให้ดูข้างในคือคนคิดก็ค่อนข้างเก่งนะครับที่ทำได้นี่นะครับก็เป็นอย่างนี้เราก็ไปเกี่ยวกับพวงมาลัยธรรมดานะครับประมาณแล้วเราก็ใช้ดู GPS หรือว่าใช้ต่างๆครับแล้วแต่จะใช้เลยแต่บางคนก็บอกว่ามันผิดกฎหมายนะเพราะว่าถ้าตำรวจเห็นอะไรอย่างนี้แต่เขาคงมองไม่เห็นหรอกอยู่ข้างในรถอะเนาะครับผมก็กลางนี้ออกก็เป็นสปริงนะครับตรงนี้ก็เป็นยางซิลิโคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ลองไปซื้อมาเล่นกันดูครับเป็นหนึ่งแกดเจ็ตที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ